แน่นอนว่าประเด็นใหญ่คือเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.คนต่อไปนะคะล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกด้านความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกตัวเองเนี่ยคือดูความมั่นคงก็จริงแต่ว่าไม่ได้กำกับดูแลกตร.ส่วนจะสามารถแต่งตั้งคนใหม่แทนคนที่เกษียณอายุราชการต่อได้หรือไม่เพื่อไม่ให้มีรอยต่อกันคุณภูมิธรรมบอกว่าพยายามให้เป็นแบบนั้นขอดูรายละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงก่อนขณะเดียวกันตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ที่กำลังจะเกษียณอายุเหมือนกันนะคะจะมีการแต่งตั้งพลเรือนหรือว่าทหารตำรวจเรื่องนี้มีนโยบายอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่มีนโยบายอะไรแต่เป็นความเหมาะสมที่ต้องดูคนที่เหมาะสมมีศักยภาพทำงานได้หากความชัดเจนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตอบไม่ได้เพราะอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้ามาช่วงจังหวะโยกย้ายพอดีแต่ยืนยันว่าทุกหน่วยงานต้องพยายามทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หากไม่ทันตามกระบวนการก็ต้องมีผู้ดูแลส่วนกระบวนการคัดสรรก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะส่วนที่มีการมองว่าคนในที่เป็นรองเลขาสมช.รอขึ้นตำแหน่งอยู่นะครับแต่ที่ผ่านมาพบว่ามีการย้ายบุคคลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งอาจจะทำให้คนในเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่คุณภูมิธรรมก็มองว่าไม่ค่อยมีเพราะอยู่ที่ความเหมาะสมหากใช้วิธีการที่โปร่งใสอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เพราะหลายเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจเช่นเดียวกันกับเรื่องของโผทหารนะครับที่มีออกมาหลายโผเมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่เห็นเพียงแค่โผเดียวนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะยังถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาสมช.ต้องรอตำรวจทหารลงตัวก่อนหรือไม่เผื่อใครไม่ได้ตำแหน่งต้องย้ายมาเป็นเลขาสมช.คุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าการพูดแบบนี้เหมือนสมช.เป็นหน่วยงานรองบ่อนซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นเรื่องที่ผ่านมาให้ว่ากันไปเพราะตนเองไม่ทราบไม่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องดูเรื่องความเหมาะสมเลือกบุคคลที่ตรงกับหน่วยงานไม่ใช่ตรงไหนไม่ได้แล้วก็เอาเข้ามาแทนแบบนั้นนะครับคือทุกครั้งมันก็จะมีกระแสข่าวว่าถ้าใครอกหักจากตำแหน่งในตร.ก็ให้ยกย้ายไปเป็นสมช.ก็เป็นการเหมือนพูดคุยกันแต่ครั้งนี้ต้องจับตาดูว่าการเข้ามาดูแลของนายกอิงเป็นครั้งแรกโดยที่มีคุณภูมิธรรมช่วยเหลือเป็นรองนายกอยู่จะมีใครเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนะคะ